ฮอตของซุปตาฟันน้ำนมใครชื่นชมมากที่สุดในโซเชียลอุ๊ยตายวายกรี๊ดช่วงนี้เด็กน้อยก็มาแรงแซงทางโค้งความดังของเหล่าดาราซิจริงอะไรจริงเพราะว่าบรรดาลูกดาราในตอนนี้ล้วนแล้วเป็นโด่งดังกลายเป็นซุปตาฟันน้ำนมที่มีทั้งอินสตาแกรมเฟซบุ๊กส่วนตัวแถมยังมีแฟนคลับมากดไลค์กันอย่างล้นหลามว่าแต่ว่าใครจะติดชาร์ตอันดับความฮอตที่สุดลองมาสำรวจกันดูดีกว่าค่ะขอเริ่มจากซุปตาตัวน้อยที่มาแรงแซงใครๆสำหรับน้องวันใหม่ฉัตรบริรักษ์ซึ่งมีพี่ชายทั้ง3คนที่หล่อเหลาเอาการอย่างหนุ่มบอยปกรณ์น้องธนาและพัดเรียกว่าตอนนี้น้องวันใหม่กำลังฮอตฮิตติดลมบนเพราะมีอินสตาแกรมส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่าลินวันใหม่แถมยังมียอดฟอลโล่ถึง 755,000 ฟอลโล่แน่แถมล่าสุดนะคะก็ยังมีโฆษณาถึง3ตัวเลยทีเดียวแหมฮอตจริงอะไรจริงนะคะสาวน้อยความแรงต่อมาของซุปตาฟันน้ำนมคงจะไม่ใช่ใครที่ไหนน้องนดาบุญนดาลูกสาวหน้าตาน่ารักของแม่กบสุวรรณันและพ่อบลุ๊กที่ยังคงความฮอตร้อนแรงอยู่เช่นเดิมเพราะตอนนี้ก็มียอดฟอลโล่ใน IG ส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่าบุญนดาบุญการถึง 328,000 ฟอลโล่แถมน้องชายของน้องนดาน้องนดลที่เกิดไม่ทันไรก็มีอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นกันค่ะซึ่งตอนนี้ก็ใช้ชื่อว่าบุญนดลบุญกันที่มียอดฟอลโล่ถึง 35,000 ฟอลโล่แน่ว้าวซุปตาตัวน้อยทั้งพี่ทั้งน้องกันเลยค่ะมาต่อกันเลยค่ะที่เด็กน้อยฝาแฝดหน้าตาน่ารักอย่างเด็กหญิงบีนาและเด็กชายบรุกลีนลูกสาวและลูกชายของนานาไรบีนาและพ่อเวทไทเทเนียมซึ่งกลายเป็นซุปตาตัวน้อยที่มีหลายคนชื่นชอบในความน่ารักของฝาแฝดคู่นี้งานนี้คุณแม่นานาก็เลยจัดให้เปิดอินสตาแกรมให้กับลูกทั้งสองคนโดยใช้ชื่อว่าบีน่าอันเดอร์สกอร์บุ๊กลีนทำเอาแฟนๆบีน่าและบุ๊กลีนเข้ามาฟอลโล่กันมากมายถึง 292,000 ฟอลโล่กันเลยทีเดียวตามมาติดๆเลยค่ะกับน้องภูเด็กชายภูดิษฐ์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพระเอกหนุ่มปอณัฐวุฒิและเอพรทิพย์ที่ถอดพิมพ์พ่อแม่มาเป๊ะดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่น้องภูจะมีแฟนคลับติดตามในโซเชียลอย่างในแฟนเพจที่ใช้ชื่อว่าน้องภูภูดิษฐ์สกิดใจซึ่งก็มีคนติดตามกดไลค์แฟนเพจถึง 135,659 ไลค์เลยทีเดียวเรียกว่าฮอตตามคุณพ่อคุณแม่เลยจ้าความน่ารักของเด็กน้อยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ายังมีซุปตาตัวจิ๋วอย่างน้องโปรดอัสดินลูกชายของแม่เป้ยปานวาดและพ่อป๊อปเรียกว่าหนูน้อยโปรดเป็นขวัญใจของหลายๆคนเพราะว่าความน่ารักและหน้าตาทะเลนซึ่งตอนนี้น้องโปรดก็มียอดฟอลโล่ใน Instagram ที่ใช้ชื่อว่าโปรด underscore อัสดินถึง 107,000 ไลค์แล้วจ้าแล้วก็ตามมาติดๆเลยค่ะกับน้องนาวาลูกสาววัยกำลังน่ารักของแม่อ้อมพิยดากับพ่ออาสราเรียกว่าไม่ว่าหนูน้อยนาวาจะทำอะไรในตอนนี้ก็เห็นความน่ารักสดใสของเธอส่งผลให้น้องนาวามีอินสตาแกรมส่วนตัวไปแล้วโดยใช้ชื่อว่านาวาอันเดอร์สกอร์พัทรนันซึ่งก็มียอดฟอลโล่อยู่ที่ 76,000 ฟอลโล่แล้วจ้าต่อกันเลยค่ะที่น้องนิรินลูกสาวแก้วตาดวงใจของแม่หนิงปณิตาและพ่อจินที่ความฮอตไม่แพ้ใครค่ะเพราะว่าหลายคนก็เอ็นดูในความน่ารักของน้องนิรินจึงมียอดฟอลโล่ใน Instagram ที่ใช้ชื่อว่านิรินอันเดอร์สกอร์ธรรมวัฒนะเป็นจำนวน 53,000 ฟอลโล่กันเลยทีเดียวและก็ยังมีซุปตาตัวน้อยที่ยังฮอตฮิตอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นน้องข้าวหอมลูกชายของตั๊กบงกตน้องสโหน่ลูกชายของพ่อมอสปฏิพานและน้องลาลาเบลลูกสาวของแม่ไอดาและพ่อเอมมี่ที่เป็นขวัญใจของหลายๆคนเพียงแต่ไม่มีอินสตาแกรมหรือแฟนเพจส่วนตัวให้ได้เห็นแต่ว่าสามารถติดตามเจ้าตัวน้อยได้ในอินสตาแกรมของคุณพ่อและคุณแม่ของหนูน้อยได้นะจ๊ะ